มามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาไปครับครับน้ำไปฮะเยี่ยมฮะใครป่วยแล้วครับมาเจอกันทางเพจ SS11 กันต่อเลยนะครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ไลฟ์ YouTube โคตรมันบอกเลยนะฮะ YouTube มากกับฟุตบอลของเรามันมากช่วงนี้ไปตอนหลังไม่เห็นยังไม่มันเท่าไหร่เลยคือแบบแค่แบบสุดๆแล้วอ่ะตอนหลังไปเปลี่ยนเฮียไปเปลี่ยนไอ้นี่มาเหรอไม่มันรู้โทรศัพท์กูหมดเลยมันรู้มันหมดมันดูใหม่ขึ้นมันดูแบบว่าไม่ค่อยมีริ้วรอยไปซ่อมปุ่มมาด้วยใช่ไหมใช่ไหมซ่อมปุ่มปุ่มโฮมอ่ะปุ่มโฮมมีไปซ่อมมาหันว่าละเออแทนที่จะไปแทนที่จะไปซื้อใหม่ก็หมดเรื่องไปซ่อมเมาเท่าไหร่เงี้ยเท่าไหร่ซ่อม 300-400 เองเฮ้ยไม่จริงซ่อมบ้าอะไรไอโฟน 3-400 อ้าวก็ปุ่มโฮมแม่งหลักพันไม่เปลี่ยนนู่นนี่นะแต่ปุ่มไม่ก็เปลี่ยนปุ่มประมาณแค่กระจกถ้าเกิดกระจกนี่100 เดียวฟิล์ม100 เดียวฟิล์มกระจกเออใช้ได้เหมือนเครื่องใหม่เลยนะโอ้โหตอนนี้ขายมึงได้ผมว่ากูเคาะมึงได้นะ10,000เอาป่ะโอ้โหควายแล้วอย่างเงี้ยบอกตรงโอ้เขาขึ้นนะนี่ใครซื้อรุ่นนี้ราคา10,000นะบอกเลยควายก็เห็นแล้วว่าขึ้นแล้วเนี่ยต้องเท่าไหร่พี่ไม่มีทางได้แดกผมหรอกผมบอกเลยไอ้เรื่องไอทีเอาแดกเขามึงเปิดอะไรเนี่ยอะไรวะบอกตรงนะแฟนๆไม่เขาจะอ่านในนี่เขาจะอ่านในนี่ไม่ผมบอกตรงนะผมก็ไม่คิดจะทำการค้าอะไรกับมันหรอกไอ้หนุ่มเนี่ยเจอแม่งทีเดียวกูก็ไปแล้วกูไม่สนหรอกคุยกับมันคุยยากแม่งคุยยากอะไรคุยกับมึงคนเดียวนะผมเป็นคนใจดีใช่คุยกับมึงคนเดียวนะกูได้ลูกค้าประมาณ 7-8 เจ้าแปลว่าอะไรอ้าวกูเสียเวลามาคุยมึงคนเดียวกูได้ลูกค้าไปแล้ว 7-8 เจ้ากูคุยกับมึงทำไมคือผมเนี่ยฉลาดเขากินไม่ได้เขาเลยต้องไปกินแบบโง่ๆคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโง่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ดีใครจะซื้อให้อันนี้10,000ผมถามหน่อย iPhone 6เฉยๆ plus 6 plus 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 ก็6 plus ไง6เฉยๆไม่ใช่ 6s ไง6 plus 10,000เฮียเต็กใครซื้อครับยกมือหน่อยสาวกเฮียเต็กทั้งหลายเอาไหมฮะเอาไหมฮะโทรศัพท์เฮียเต็ก10,000มึงงัวนะเนี่ยก็พี่พูดเข้าใจแต่ว่าต่อรองกันได้แล้วต่อรองกันได้เหลือก็เหมือนกับเดี๋ยวคิดก่อนพี่ไม่ออกไม่อยู่ในหัวไม่ได้เตรียมมาเปิดให้ดูหน่อยอ่านก่อนอ่านก่อนทักทายก่อนทักทายก่อนจะได้พูดถึงเรื่องสปอนเซอร์เราด้วยทักทายก่อนอย่าลืมช่วยกันแชร์ให้เราเหมือนเดิมนะทางเพจ SSN11 นะครับวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะขอให้ได้สัก200มีคนส่งมาบอก 3,000 ครับอีกคนบอก500เยี่ยมมากนะฮะผมเก็บไว้ตั้งประดับนี่ดีกว่าประดับห้องดีกว่านะอย่างน้อยๆเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่เคยทำงานมีมันมีจิตวิญญาณนะแฟนๆมันมีจิตวิญญาณของแฟนๆอยู่นะเนี่ยดูดิมันมีจิตวิญญาณตั้งแต่เปิดเพจมาเครื่องนี้นะเนี่ยเครื่องนี้นะมันเข้าใจยังว่าทำไมกูถึงไม่เปลี่ยนไม่หรอกพี่ขี้งกไม่โหเรื่องของเรื่องไม่มีอะไรหรอกผมเห็นด้วยกับเฮียไม่กับอาจารย์ตังก็มีนะแต่งบไม่มีเอาไปใช้กับอย่างอื่นเอาไปใช้กับเรื่องอย่างอื่นแต่ว่าพอเรื่องที่มันจำเป็นเรื่องต้องใช้ไม่เพราะกูยังใช้ได้อยู่อะไรวะรถก็ไม่ซ่อมไฟท้ายแตกจนถึงวันนี้ซ่อมแล้วซ่อมแล้วสุดยอดจริงจะได้จะได้จะได้แม่งไม่ตามเรื่องพัฒนากูอยู่นั่นแหละฆ่ากูอยู่นั่นทุกวันชกเชิงซ่อมอย่างชกผมก็เอาไปซ่อมนะเหรอเนี่ยผมเอาเข้าอู่ไปละแล้วตอนนี้มาทำงานยังอ๋อผมยืมรถพี่สาวครับนี่เห็นนะช่วงนี้ทันกันสองคนนี้จำเป็นของมันจำเป็นช่วงไหนมึงแม่งทำไมหัวสมองมึงไวขึ้นวะเนี่ยอยู่กับพี่มากี่ปีแล้วอยู่พี่มากี่ปีแล้วใส่แรมมากี่กิกวะเนี่ยโอ้โหช่วงหลังนี้แรมมึงดีมากตอนเจอกันใหม่ๆนะอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรใส่ซื้ออินโนเซนต์อะไรอ่ะเจอกันใหม่ๆผมไม่รู้ว่าเฮียเป็นคนดีไงผมเราก็แบบว่าไม่อยากไปคิดลึกไงไม่อยากจะไปอะไรไม่ได้คิดว่าเขาจะมาเจ้าเล่ห์เราคือคนดีไม่ได้คิดว่าเขาจะมาแบบว่าไอ้หนุ่มแม่งโง่ไว้เดี๋ยวเล่นแม่งอะไรเงี้ยเออกูไม่เคยคิดว่ามึงโง่เลยแม่งคิดเองกูไม่เคยบอกมึงโง่เลยกูไม่เคยบอกแกล้งพี่เลยมึงเป็นคนฉลาดมากนะเนี่ยผมไม่ฉลาดแต่ว่าเพียงแต่มึงแกล้งโง่ไงเห็นไหมตายแล้วตายแล้วมึงก็คนบ้าเลยแกล้งโง่มีการเน้นคำด้วยเดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราในช่วงของเราตอนนี้คนดูประมาณเกือบ500แล้วนะครับทะเลาะไหมทะเลาะมา500แล้วไปก็เดี๋ยวนี้ถ้าไม่500ไม่พูดนะถูกต้องเฮ้ยขนาดนั้นจริงเหรอวะนะฮะต้อง500เดี๋ยวนี้ไม่500ไม่พูดนะฮะนั่นเล่นตลกไปก่อนเล่นตลกไปก่อนด้วยเหรอมีด้วยเหรอโป๊ะป้าโป๊ะป้าไปโป๊ะป้าโป๊ะป้าไปก่อนไม่เป็นไรหรอกขอให้แฟนๆเขาเข้ามาแหละครับแล้วกดไลค์กดแชร์เข้าไปขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก็คือ FOD นะฮะหรือว่า Friend of Drinker กล่องสีเหลืองนะครับสำหรับสายปาร์ตี้
เป็นอาหารเสริมนะครับใครที่ไปดื่มหนักๆดื่มเยอะๆแล้วกลัววันรุ่งขึ้นเนี่ยจะแฮงครับกลัวจะทำงานไม่ไหวจัด FOD ไปนะ1กล่องมี5ซอง1ซองมี3เม็ดพิธีรับประทานทานไปเลยทั้ง3เม็ดก่อนที่คุณจะไปเริ่มงานปาร์ตี้ครับแล้วคุณก็จัดหนักไปเลยตื่นมาสบายโล่งโล่งโจ้ง คือหัวโล่งเลยไม่มีการมาปวดผงปวดหัวตื่นมาคุณจะเฟรชเหมือนเดิมแม้ว่าคุณจะนอนหลับ2 3ชั่วโมง4ชั่วโมงไม่มีปัญหาครับผมนะครับดังนั้นก็จัดไปเลยครับ FOD นะ FOD กล่องเหลืองนะครับใช่ครับส่วน The Gent กล่องสีดำอันนี้สำหรับท่านชายโดยเฉพาะครับ FOD เนี่ยคือทานได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงใครชอบเป็นสายปาร์ตี้ดื่มหนักๆเนี่ยใช้ FOD แต่ว่า The Gent ท่านชายที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจเวลาที่คุณจะไปออกศึกนะครับอยากจะให้มัน stronger อยากให้มันแข็งแรงจัด The Gent ไป1เม็ดนะฮะแคปซูลเนี่ยนะฮะรับประทานลงไปเนี่ยใช้เวลา20นาทีเพราะฉะนั้นคุณกะเวลาเลย20นาทีออกฤทธิ์ถ้าบอกว่ามาแบบไม่ได้แล้วไม่ตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวมาเพราะไม่มาจริงว่ะอะไรเงี้ยทำไงกัดกัดเม็ดให้มันให้มันแตกนะคาปากไปเลยเฮ้ยคาปากเลยฮะก็กัดเม็ดแคปซูลไงโอเคแล้วก็กลืนลงไปนะฮะแล้วก็5นาทีมาทันทีท่านประธานบอกเราว่า5นาทีเสริมความมั่นใจครับนะครับและสามารถที่จะต่อรอบได้ด้วยครับผมโดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานใช่อันนี้คือเป็นสารสกัดจากสมุนไพรทั้งหมดเลยนะครับครับทั้ง FOD เองทั้ง The Gent เองมีอย.ครับต้องห่วงนะครับเป็นอาหารเสริมที่รับประทานได้อย่าง The Gent นี่มีคุณป้องณวัฒน์นะดารานักแสดงชื่อดังเนี่ยเป็นหุ้นส่วนครับนะครับเรียกว่าการันตีมาให้เลยนะครับสำหรับ The Gent เพราะนั้นก็ไปจัดกันได้ทั้ง2ผลิตภัณฑ์สามารถที่จะ LINE แอดไปสั่งซื้อวิธีการ LINE แอดที่ง่ายที่สุดแล้วทุกคนมีสมาร์ทโฟนครับนะครับเข้าไปที่พิมพ์แอดนะเครื่องหมายแอดแล้วก็ FOD 007นะครับแอด FOD 007ก็สามารถที่จะสั่งซื้อทั้ง2ผลิตภัณฑ์กับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะครับหรือว่าจะไปที่หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้เราแปะเอาไว้ให้แล้วที่แคปชั่นครับนะครับไปตามนั้นได้เลยสำหรับทาง FOD แล้วก็ The Gent นะครับขอบคุณมากๆสำหรับสปอนเซอร์ใจดีของเราอยู่กับเราไปนานๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ดูเราอยู่เนี่ยแชร์กันออกไปเยอะๆด้วยเพื่อสปอนเซอร์ของเราด้วยครับนะครับตอนนี้คนดูกันอยู่ประมาณ600คนก็ขอสัก200แชร์แล้วกันวันนี้ไม่ต้องถึง 50% ช่วยกันหน่อยนะครับช่วยกันนิดนึงนะมีคนบอกแชร์15กลุ่มแล้วขอบคุณมากเลยนะครับมีบอกป้ายสปอนเซอร์กลับด้านเอาผิดอันนะไปเอานู้นอันนี้มันเป็นแบบมิเลอร์อ๋อใช่ไปเอานู้นเขาทำอะไรไม่รู้เรื่องกับพี่ไม่รู้เรื่องเลยพี่อ่ะเดี๋ยวไปบอกอะไรของกูเนี่ยอะไรของมึงไม่ให้กูโดนอีกแล้วเหรอเออเห็นป่ะอะไรวะกูไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าอะไรแฟนๆเขาเข้าใจไงว่ากูโดนแกล้งต้องโดนแกล้งตลอดทุกวันเห็นมั้ยเหมือนกับอันเนี้ยพจมานน่ะที่โดนแกล้งตลอดทุกวันพจมานเลยเปรียบตัวเองเป็นพจมานเลยไม่ใช่หรอกพจมานจริงไงมันไงอ๋อเป็นมานพจมานรอเรือไงนะโอเคเฮ้ยเมื่อวานนี้เว้ยไปอ่านคอมเมนต์เรื่องของกกตกับกกนนี่แม่งดังแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่เอากกนนะเป็นเกงในคืออะไรกองกำลังหนุ่มเอา GGN แล้วกัน GGN เหรอกองกำลังจันหนุ่มอ่ะแต่ตอนแรกเขาบอกกกนแข่งกับกกตไม่ไหวเวลามีการเถียงกันอะไรเงี้ยมันไม่เอามันขอเปลี่ยนกูเลยเปลี่ยนให้มันมึงเป็น GGN นี่ดูมันสำนักข่าวนะสำนักข่าว GGN เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเริ่มข่าวเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลาเอาเลยครับอย่าให้เสียเวลาก็มีข่าวแรกเลยนะครับปีเตอร์บอสนะครับอดีตกุนซืออาร์แจ็คเนี่ยออกมาบอกว่าถ้าเกิดเขาเป็นกุนซือแมนซิตี้นะต้องจัดมัดไทเดอร์ลิกให้ได้เพื่อมาเล่นร่วมกับลาป็อกถ้าผมเป็นแมนซิตี้ผมจะไปเอาเขาตัวไปเอาตัวเขามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปเอามาณบัดนาวนะครับนี่คือประเด็นแรกเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเฮ้ยปีเตอร์บอสแม่งมีความคิดดีนะเนี่ยแต่ว่าช้าไปไหมเนี่ยไม่หรอกใครก็รู้แหละใครๆก็รู้แหละแต่ว่ามันคงซื้อยากอ่ะนักเตะมันเลือกแล้วไงอย่างที่บอกอ่ะนะครับอย่างที่บอกมันเลือกแล้วนะครับโอ้โหแล้วข่าวนี้น่าสนใจว่ะอะไรจากโกนะครับเรื่องของการลงตลาดของลิเวอร์พูลเขาบอกว่าเจิร์นคล็อปเนี่ยได้บอกกับบอร์ดบริหารว่าอย่าใช้เงินแพงในการซื้อนักเตะถ้า เรียกว่ามาแล้วไม่ได้เป็นเสาหลักไม่ได้เป็นตัวหลักคือไปซื้อแบบพวกกาเลวาล่านี่ไม่ใช้ไม่ซื้อซัมเมอร์นี้เพราะเนี่ยไอ้พวกที่แบบว่าลือๆกันไอ้ซื้อมาแล้วจะแบบเอามาปั้นมาอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยคือเขาบอกนี่ไงเห็นไหม
โกเขาบอกเนี่ยเจนคอปเนี่ยได้บอกว่าจะไม่ใช้เงินพร่ำเพรื่อในการซื้อแต่ที่ไม่ได้แบบออกสตาร์เป็นตัวจริงให้กับสโมสรเข้าใจป่ะก็คือต้องซื้อคนที่มีคุณภาพคุณภาพซื้อมาแล้วแบบว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วคือตอนนี้ทีมมันดีอยู่แล้วถ้าซื้อมาแล้วแบบว่าเอามาแล้วแบบว่ามันไม่ได้เล่นเนี่ยไม่ซื้อการลงตลาดงวดนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆก็จะได้ดูทิศทางออกว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงว่าจะเป็นจุดไหนต้องซื้ออะไรเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นนะครับนะแล้วคิดว่าอะไรเฮียเฮียคิดว่าต้องซื้อใครแบบเนี้ยจุดตรงไหนที่ว่าเฮ้ยก็ตัวที่มันเกือบอย่างน้อยก็คือซื้อโป๊ะประมาณแบบสองตัวสามตัวโป๊ะเดียวโป๊ะมาไทยเดลิกอะไรอย่างงี้มาไทยเดลิกคงไม่ได้อะอย่างอาจจะเป็นพวกแบบจอบทับตัวนึงแล้วก็ตัวลูกตัวนึงอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นอาจจะไม่เกินสามตัวดูนะถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้ามาทรงนี้นะถ้ามาทรงนี้ไม่เกิน3ตัว2หรือ3นะนะครับยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยไปเอาซื้อใครนะและข่าวต่อมาครับแมนยูไนเต็ดครับพร้อมที่จะจ่ายประมาณ50ล้านปอนด์ให้กับคริสตัลพาเลซในการดึงอารอนวานบิสาก้าก็ต้องประมาณนี้แหละแพงสุดแล้วนะมึงจะมา70บ้าเปล่าว่า50มึงยังแพงไง50ยังแพงไปเลย40ดีกว่าจริงๆมันอยู่ประมาณนี้แพงอ่ะเนี่ยมันต้องอยู่แถวๆประมาณ40เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นของแฟนบอลถูกป่ะนี่ดูดีอย่างวะเป็นของแฟนบอลเราต้องคิดดิให้มันต้องใช้เงินให้แบบเขาจะอ้อมาตลบหลังไม่มีคอยดูคอยดูเป็นของแฟนบอลนะเพราะว่าสัญญาณจากสีหน้ามันออกแล้วเมื่อสักครู่นี้อะไรวะมีแผนอะไรมีแผนชั่วในใจไหนพูดออกไปไฟแดงขึ้นไหมไหนพูดออกไหมคายออกไหมกูเข้าข้างมึงนะใน50ล้านปอนด์กูบอกว่าอะไรแพงไปแพงไปเห็นป่ะแล้วกูว่าตรงไหนวะเนี่ยต่อนะควนมาต้าครับเตรียมที่จะย้ายออกจากสโมสรครับในซัมเมอร์นี้นะครับมาต้าจะมีสัญญาที่หมดสัญญาใกล้จะหมดสัญญานะครับหลังจากที่อยู่กับทีมมา5ปีครึ่งนะครับและมองว่าอยากจะย้ายทีมนะครับแมนยูไนเต็ดเนี่ยพยายามที่จะโน้มน้าวเพื่อให้มาต้าอยู่ต่ออีกสักปีนึงนะแต่ว่ามาต้ารีเจ็คสัญญานะครับเขาต้องการสัญญา2ปีนะไม่ได้ให้ปีเดียวใช่นะครับแล้วก็ทำให้มีข่าวว่าจะย้ายทีมมาอยู่เรื่องมึงดูเนี่ยปัดไปเลยเหรอแม่งทีมระดับเสียจริงสุดยอดไม่บอกหลังๆมาต้าก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยแหละปล่อยไปเถอะเก็บไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ตรงมาต้าเนี่ยไม่ไหวแล้วนะมึงต้องเอามาต้าออกวางเขียนบล็อกอย่างเดียวเหรอที่ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้มาต้านี่มือเขียนบล็อกเลยนะเหรอก็คือเขาจะมีทุกสัปดาห์เลยแบบมาต้าเขียนเกี่ยวกับแมนยูแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนั่งแบบเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สโมสรเนี่ยบล็อกตัวเองเนี่ยเหรอเป็นบล็อกของเขานี่แหละเขียนแบบว่าเนี่ยสมมตินัดที่ผ่านมาแพ้เขเขียนวิจารณ์นู่นนั่นนี่เราอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยจนแฟนบอลเขาแบบเซ็งอ่ะมึงเตะบอลให้มันเก่งก่อนเขามานั่งเขียนบล็อกอะไรเงี้ยมันมีคือไม่ใช่มาต้าไม่เก่งนะแต่ว่าหลังๆเขาก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนผมเห็นในไทม์ไลน์นะว่าที่เป็นบล็อกของแมนยูไนเต็ดมีมาต้ามาเขียนด้วยมีคือหมายถึงว่าแมนยูไนเต็ดเอาข้อเขียนเอาอาร์ติเคิลของมาต้ามาลงประมาณว่าเนี่ยเป็นข้อเขียนของมาต้าในบล็อกนะเอามาเห็นเห็นใช่ใช่ใช่มีจริงมีทุกวีคอ่ะอันนี้ใช่ไหมนี่บล็อกนี้ปะไม่ใช่แล้วเป็นบล็อกเลยอ่ะโอ้โหนะแหลมมันเบ้าเลยเขียนดีมากเลยนะต่อดีกว่าเพราะเอาเพราะเมื่อกี้มึงไม่ได้พูดข่าวล่าสุดใช่ไหมเนี่ยสำหรับไลฟ์นี้เราจะให้ข่าวแบบว่าล่าสุดที่เรื่องของการเซ็นสัญญาเรื่องของตลาดนะก็บาร์เซโลนาครับได้มีการประกาศว่าเซ็นสัญญากับลูโดวิชไรส์นะใช่คนนี้เป็นดาวเตะของโกรนิงเกนนะครับ18ปีนะครับ 2.8 ล้านปอนด์ได้ผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วสัญญา3ปีจนถึงมิถุนายนปี2022นะใช่นะครับและได้มีการตั้งค่าฉีกสัญญาพอเซ็นเรียบร้อยตั้งค่าฉีกสัญญาเลย88ล้านปอนด์เหรอเขาบอกไอเด็กคนนี้เก่งซื้อเท่าไหร่นะซื้อมา 2.8 มันตั้งแบบ88เลยนะมึงใครจะไปซื้อวะไอ้คือเขาบอกว่าไอตัวนี้จะเก่งมีข่าวว่าบาร์เซโลน่าเหรอไม่ใช่ตัวที่มันตึงมาจากโกลเด้นเกนเนี่ยเห็นดูเห็นหน้าแล้วตัวใหญ่ด้วยนะอันนี้คือบาร์ซ่าซื้อมาใช่ไหมซื้อมาแล้วเป็นมิดฟิลด์นะครับนะมิดฟิลด์ดัชชื่อว่าลูโดวิชไรช์นะครับตัวถึกๆป่ะถึกๆใช่ไหมลูโดวิชไรช์ต่อมาเรื่องเป๊ปนี่ก็เหมือนเดิมเหรอเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ยังไม่เลิกลือนะผมเห็นแบบตามหน้าสื่อต่างๆยังพยายามจะแบบว่าบอกว่าเป๊ปเนี่ยไปแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมแม่งอันนี้แม่งของแบบว่าคือลือหนักกว่าเดิมอีกก็ใช่ไงความคืบหน้าบอกว่าอะไรรู้ป่ะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเตรียมที่จะเป็นกุนซือของยูเวนตุสนะครับโดย
มีการอ้างจาก AGI นะครับออกมาบอกว่าแมสตี้เนี่ยได้บอกกับว่าอักรีแล้วที่จะย้ายไปคุมทีมยูเวนตุสนะครับโดยสัญญาแม้ว่าจะเหลือที่ถิ่นเอติฮัด2ปีแต่เป๊ปจะไปอยู่ที่นั่น4ปีนะครับโดย AGI บอกว่าจะมีการประกาศสัญญาวันที่14มิถุนายนนี้แต่ว่าล่าสุดก็มีคนมาแย้งแล้วนะเขาบอกว่าไอ้วันที่14เนี่ยจริงๆแล้วยูเวนตุสเขามีอีเวนต์ไม่ได้มีการประกาศอะไรหรอกเคยว่าอีเวนต์ปิดสนามเหมือนจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมอะไรเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอาวันนั้นน่ะมาเชื่อมโยงกับเขาไปใช่ใช่คิดว่าคุยไปก่อนขออ่านภาษาอังกฤษเลยแหมเพราะมันสดสดไงแปลสดๆนะไม่ต้องมีคนบอกว่าแชร์ยาวๆไปให้สปอนเซอร์มาตลอดทุกช่วง24ชั่วโมงโอ้ขอบคุณมากพี่ปีเตอร์บอกว่ามารร้ายมารร้ายคืออะไรก็พี่ไงเมื่อกี้บอกเป็นพจมานไงมารร้ายมารร้ายตรงไหนพี่ปีเตอร์ผมเนี่ยพี่ปีเตอร์เอาแชมป์จากผมไปนะเนี่ยเฮ้ยใครมารร้ายเฮ้ยเกี่ยวอะไรมาเนี่ยพี่ปีเตอร์เอาแชมป์จากผมไปพี่พูดอย่างกับว่าพี่เป็นแชมป์แล้วเขามาแย่งพี่ไปวันสุดท้ายวันสุดท้ายเขาก็นำมาตลอดเข้าใจครับอัมเนี่ยเอียนไลท์ทำไมเอียนไลท์อดีตตำนานกองหน้าตำนานของกันเนอร์บอกว่าถ้าเป็นเขาเขาจะเซ็นนักเตะให้อาร์เซนอล3คนด้วยกันมีใครบ้างคนที่จะปล่อยคนที่จะต้องออกไปก็ตอนนี้อย่างที่รู้กันแล้วก็คือแดนนี่เวลเบกอารอนแลมซี่แล้วก็ปีเตอร์เช็คแต่3คนที่เอียนไลท์จะเดี๋ยวดูวิสัยทัศน์ของเอียนไลท์นะว่าใช้ได้ไหมคนแรกซัมวันไลท์เบนชินเวลใครก็ได้ที่เหมือนเป็นชิเวลก็เอาเป็นชิเวลไปซื้อนั่นแหละก็คือเอาเป็นชิเวลนั่นแหละไอ้เป็นชิเวลไม่ได้เหมือนใครง่ายๆนะคนที่2นะครับเดนแดอิสยูริเตเลมองนะเอียนไลท์มันใช้ได้เนี่ยคนที่3ครับคือแอนนิโคล่าเปเป้แม่มึงไม่มองเซนเตอร์บ้างเลยเหรอไม่มองเอียนไลท์อูนายเมลี่แม่งโทรมาเลยมึงมีเงินเท่าไหร่นะมึงเขียนมาเนี่ยมึงมีเงินเท่าไหร่เขาบอกว่าเปเป้เนี่ยมึงมาเป็นกูไหมปีกที่มีความเร็วแล้วมีสกิลดีมากนะครับนั่นคือดีมลิสต์ของเขาสำหรับเอียนไลท์นะดีมลิสต์อยู่ในช่วงของห่วงความฝันไม่เอาเซนเตอร์เลยหรอเออโอ้โหนะครับมันก็ดีนะแต่มันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่วะส่วนข่าวต่อมามาโกอเซซิโอเตรียมที่จะอยู่ต่อที่ถิ่นเบนาเบลต่อไปอเซซิโอวัย23ปีเนี่ยมีปัญหาในเรื่องการลงสนามในซีซั่นนี้มาตลอดนะครับและยิงได้แค่6ประตูใน44เกมในทุกรายการนะครับ ก็มีการบอกว่าตัวเขาเนี่ยจะอยู่ในถิ่นเบนาเบลต่อนะใครที่บอกว่าจะมาซื้ออาเซซิโออะไรเงี้ยโดยไม่จริงกูไม่ไปประมาณอย่างนั้นนะครับไอ้วาลานอยู่แล้วกูก็อยู่ต่อประมาณอย่างนั้นนะครับเอ็ดวูดเวิร์ดครับเอ็ดเอครับได้คุยกับลูกากูนะครับเอ็ดเอนะได้คุยกับอินเตอร์มิลานนะครับถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการขายโรเมลูลูกากูออกไปนะครับโดยทีมจากเซเรียอาเนี่ยพี่แพ้ก็คือเขาใช่ไหมเตรียมที่จะหาตัวแทนของมาโรอิกาดีที่คาดว่าจะย้ายออกจากลังซาซิโลในซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากที่อิกาดีเนี่ยโดนฟอสเซนเอาคือโดนแช่แข็งนะครับโดยลูชาโนสปาเลติก็คือแช่แข็งเรื่องของสัญญาคือยังไม่ยอมต่อสัญญามีปัญหากับเรื่องของวานด้าเมียของเขาเนี่ยแหละนะลัวกูเป็นหนึ่งในกองหน้าที่อินเตอร์กำลังมอนิเตอร์อยู่นะครับเช่นกันกับกองหน้าอีกคนหนึ่งอดีตกองหน้าแมนซิตี้ให้ใครไปอดีตกองหน้าแมนซิตี้เหรอชองโกเตอร์ไม่ใช่อดีตกองหน้าแมนซิตี้แต่ว่าค้าแข่งอยู่ในละกันโชแล้วโชอเวสไม่ใช่อดีตกองหน้าเนเกรโดเนเกรโดอดีตกองหน้าแมนซิตี้ที่ค้าแข่งอยู่ในกันโชนะตอนนี้เหรออ่าตอนนี้นะใช่โอ้โหง่ายจะตายง่ายจะตายง่ายจะตายเบอร์เกอรี่เหรอง่ายจะตายใครอ่ะกองหน้าแมนซิตี้ไงที่เก่งๆอ่ะลูกระเบิดบอสเนียไงอ๋อเชโกนะตามนั้นนะครับก็เขาบอกว่าลูกากูเป็นตัวเลือกพร้อมกับเชโกที่อินเตอร์มิลานที่คอนเต้จะเอาประมาณอย่างนั้นเออปาเซตตาเขาบอกว่าหัวหน้าของอินเตอร์นะครับก็คือปิเอโร ออซิลิโอนะครับได้ติดต่อกับเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปได้ในการช่วยในการดึงทางด้านของเฟเดริโกปาสโตเรนโลเป็นเอเจนต์ของลูกากูเนี่ยมาคุยด้วยนะครับนะ
แล้วก็เนี่ยเห็นไหมมีข่าวว่าอินเตอร์เตรียมที่จะออฟเฟอร์26ล้านปอนด์บวกกับอีวานปริสิทธิ์ให้กับฮอกเบลเยียมความคิดแม่งสุดยอดจริงๆเนี่ยแต่เขียนข่าวโอ้โหเห็นจังหวะหน้าตาจังหวะอ่านเนี่ยรอจังหวะนี้จริงๆเอ๊ะอันนี้ไม่ได้หลอกนะเนี่ยอะไรขอดูหน่อยดิบรรทัดสุดท้ายอ่ะอยู่สุดท้าย The reportเห็นว่า preparing an offer 26 million plus event parasit for the Belgian เห็นว่าอีวานปริสิทธิ์ตอนนี้ราคาเท่าไหร่คือตอนเนี้ยตีไป30เหมือนกันตีไป30เท่ากับว่าราคา66เอ้ย56เองแมนยูแต่ขาดทุน20ล้านโอ้ก็ตู้เย็นน่ะเป็นที่เก็บตู้เย็นก็ต้องหน่อยไม่เอาหรอกไม่เป็นไรเก็บไว้ใช้เองดีกว่านะมีตอนแรกกูให้30ด้วยนะนี่แม่งให้แค่26แม่งเร็วกว่าเฮียเต็กอีกเออแม่งเร็วเฮียเต็กว่าเร็วแสดงว่าเร็วเอออ๋อแม่งเร็วกว่าเฮียเต็กแต่เร็วน้อยกว่าถือว่าปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไปคือคนเราอย่าไปคิดอะไรมากปล่อยไปตกลงกูเร็วใช่ไหมกูไม่เร็วปล่อยผ่านไงปล่อยผ่านไปคราวนี้จอร์จินโญ่ครับจะไม่ย้ายออกจากลังแซมฟอร์ดบิดนะครับถ้ามาริโซซารีตัดสินใจอยู่ต่อคืออย่างนี้คืออยู่ต่อไหมไม่อยู่ใช่ไหมดีไซน์ในตัวแอลสแวร์ไปที่อื่นไปที่อื่นไงก็คือถ้าจะเออแม้ว่าซารีจะไปอยู่ตัวเองก็ยังอยู่แล้วก็จะอยู่ต่อก็คือไม่มีปัญหาเรื่องตรงนี้คือจอร์จินโญ่บอกว่ากูอยู่กับเชลซีปรากฏว่าดึงไปอยู่ที่ยูเวนตุสด้วยไปแล้วครับเขาบอกว่าผมมีสัญญาอยู่4ปีด้วยกันนะครับยังเหลืออยู่สัญญาอยู่4ปีก็ถ้าอเลกรีมาคุมก็อาจจะใช้เขาก็ได้ใช่ๆถูกต้องอิตาเลียนเนี่ยอิตาเลียนอยู่แล้วแต่จะใช้แบบไม่เหมือนซารีผมเชื่อมั่นกันเลยผมว่าไม่เหมือนแน่นอนเหมือนกันเขาบอกว่าการมาอยู่กับเชลซีมันก็เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีความกดดันมันเป็นธรรมดาและก็มีเสียงวิจารณ์มาใส่ตัวผมแต่ผมยังรู้สึกสงบนิ่งและรีแลกซ์นะตามนั้นเลยนะกูเกลียดตรงนี้แหละทำไมนะเมื่อวานได้ข่าวว่าไลฟ์นี่มีคนมาบอกว่าเฮียเต็กนั่งยองๆไลฟ์ใช่หรอก็นั่งตรงนั้นไงตรงนี้นั่งยองๆเลยหรอไม่ใช่นั่งยองนะขัดสมาธิใช่ไหมขัดพื้นแต่มันพอนั่งกับพื้นต่างขัดสมาธิอ่ะแล้วประทับไปมากๆอ่ะเน็บแดกเน็บแดกแล้วต้องเปลี่ยนขาเปลี่ยนข้างมากพอเก็บขึ้นมามันก็แบบเข้าใจอ่ะนั่งมานั่งนานไงโอ้ยมองว่าโอ้โหโหนี่แก่แล้วเนี่ยเน็บแดกโคตรง่ายเลยเฮ้ยเป็นชั่วโมงก็ต้องมีเน็บกินบ้างวะไม่ขนาดหรอกเหรอพี่เส้นเส้นตายแล้วเส้นกูตายแล้วเหรอแต่ตรงนั้นยังไม่ตายนะยังอยู่ถ้าเกิดว่าตายต้องเกือบตายทั้งอันนี้เลยตรงนี้นะครับเจนดิเยอะเจนนะครับบอกเลยนะฮะเรารับโป๊ะป้าโป๊ะป้าตลอดถ้าเส้นตรงนั้นของคุณตายนะฮะอย่าเตะโต๊ะให้ตัวนี้บอกเลยตึงอย่างเดียวโอ้โหกูเกือบไปไม่เป็นอ่ะตึงทั้งวันนะครับตึงทั้งวันนะฮะตึงทั้งวันแล้วก็มีข่าวว่าเฮ้ยแมนยูเอาอีกแล้วนะเดอริกแมนยูเดอริกไม่ยอมจะไปอินพรูฟออฟเฟอร์เหรอแต่ผมกูถอนแล้วนี่ถอนแล้วนะแล้วก็มีสเปอร์ครับดับเบิลสวูฟก็คือจะเอาโกเมสกับมัลคอมเจ้าอันเดเฮ้ยโกเมสไงเดี๋ยวก่อนโจโกเมสวะไม่ใช่อันเดโกเมสอันเดโกเมสเขาเหมือนว่ายังไม่เซ็นกับอ้นแบบถาวรยังไม่เซ็นพี่เออนั่นแหละแต่ทางผมเนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกแรกก่อนแต่ว่ามึงช้าเขาก็จะไม่ช้าตอนนี้ก็เดินเรื่องอยู่แข่งกันอยู่นะครับลิปูลครับมีข่าวครับโอ้โหกับใครฟลิเป้อันเดอร์สันใช้ได้เงาคนนี้ดีนะดีหน้าอะไรวะหน้ามันเหมือนแบบว่าดีแต่แบบว่าดีจริงไหมดีจริงไหมดีเออก็เป็นตัวที่มองว่าไม่ได้เป็นระดับที่เรียกว่าแบบมาแล้วเดี๋ยวคนอื่นต้องงองแงฟลิเป้อันเดอร์สันพร้อมมาแข่งอะไรแบบนี้เป็นตัวลุกบาร์ซินนะครับตัวลุกบาร์ซินวัย26ปีย้ายจากย้ายมาอยู่กับเวสต์แฮมซัมเมอร์ที่แล้ว36ล้านปอนด์ลาโอปีนี้ยิงไป9ลูกนะครับแต่ไก่4แอสซิสต์จาก36เกมลีกนะก็เรียกว่าลิปูลมีข่าวว่ากำลังจะไปหาทางด้านของฟลิเป้อันเดอร์สันเล่นเหยียดช่องไหมเล่นปีกเลยอ่ะปีกก็ได้ซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายปีกซ้ายก็ได้ตรงกลางก็ได้ก็คือเหมือนกับเวสต์แฮมเล่นเป็นปีกใช่เหมือนกับฟลิเป้คูตินโญ่ที่ยืนทางปีกแล้วก็หรือไม่จะเป็นมิดฟิลด์เยื้องไปทางซ้ายเออใช้ได้จริงใช่เรียกว่าเห็นไหมตาแหลมนี่ว่ะเฮ้ยวันนี้ยังไม่เช็คแฟนเลยว่ะคือแฟนก่อนแฟนนิ่งอ่านไปก่อนอ่านไปก่อนเช็คไม่ต้องเช็คอ่านให้มันจบไปก่อนหัวใจไม่มาโอเคโอเคกดหัวใจมาเยอะๆกดมากดมาแปลให้
เรื่องมากจริงๆเลยเอ้ยเนี่ยโหกดมา20แผ่นนะเนี่ยกดมาแล้วกดมาแล้วนะแฟนๆจะได้รู้ว่าข่าวคราวมีอะไรบ้างอยู่กับเพจเราใช่ป่ะหัวใจมาให้11กดว้าวมาให้เดอะเจนนะครับกดไลค์มาให้ FOD ใช่นะครับวันนี้นี่เห็นมาแล้วบอกไม่มีสาระเห็นป่ะสาระมาเต็มมีไหนอ้นตั้งนานตั้งแต่มาไม่สาระไม่มีเลยอ้นเนี่ยผมคอยเติมคอยเติมคอยเติมเติมเนี่ยมึงไม่ต้องเติมมึงให้กูลดเติมกูจะลดแล้วเนี่ยสาระกูมีช่วยอ่านมาช่วยอ่านนะหรือว่าขอแห้งอันนี้ถึงไหนละอันนี้อ่ะข่าวนี้เลยข่าวเรื่องนี้พูดไปแล้วนี่อ๋อเฮ้ยอันนี้จะเพิ่มอีกตัวดูกับกูกับโมเสสไงมีโมเสสพูดไปแล้วอ๋อมีโมเสสพูดไปแล้วนะครับว่าตอนนี้คือเป้าหมายของคอนเต้เนี่ยอยู่ที่2ตัวลูกากูคือกองหน้าตัวเป้าและวิกเตอร์โมเสสอดีตลูกรักสมัยที่ทำงานร่วมกันที่ Stamford Bridge นะครับแล้วก็แน่นอนครับระบบการเล่นของจะเป็นหลังสามหลังสามแน่จะอยู่ที่ว่าหลังสามเป็น352หรือ343นะครับได้ป่ะได้เอามาให้พี่เนี่ยนะครับต่อมายูเว่ต้องการโปเชตติโน่เนี่ยเห็นไหมข่าวก็ขัดแย้งกันเองเมื่อกี้ก็บอกว่าเป๊ปไปยูเว่ไอ้นั่นคือเปิดบอกว่าจะเปิดดีลวันที่14มิถุนายนคราวนี้มาบอกว่ายูเว่อยากได้พอไม่ใช่อันนี้มันคือข่าวมันช้าช่วงหลังๆอ๋อข่าวก่อนข่าวช้ากว่านะครับก็มีข่าวว่ายูเว่เนี่ยคืออยากจะได้โปเชตติโน่เท่านั้นไม่พอนะครับคือถ้าได้โปเชตติโน่เนี่ยบอกเลยว่าจะเอา2นักเตะสเปอร์ไปด้วยใครคีรันชิปเปียกับคริสเตียนอีริกเซนนะครับยูเว่ก็มีชัวร์กันเซโร่ไม่หรอแต่บางทีอย่างปอร์ชิโน่อาจจะชอบล่าสุดมีข่าวว่ากันเซโร่เก่งกว่าเขาบอกว่าแมนซิตี้แมนซิตี้กำลังจะไปคว้าชัวร์กันเซโร่นะผมเห็นข่าวไงกันเซโร่เก่งนะเก่งใช้ได้เลยตำรวจเลยมันแบ็คอะไรโปรตุเกสแบ็คขวาโปรตุเกสอ๋อมันยังมาแทนกับไอ้ไควอเกอร์อย่างนี้เหรอแล้วปล่อยดานิโลออกอย่างนี้เหรอคงงั้นเนี่ยดานิโลอาจจะไปเพราะดานิโลมันช้าไงใช่ต่อมานะครับอันนี้เป็นข่าวของเราสองคนอะไรฮะแมนยูเอเวอร์ตันนะครับใช่ทำอะไรอ่ะทำการค้ากำลังที่จะทำการค้ากันอีกเหรอไม่ใช่อันนี้จะแย่งกันทำสงครามกันนะครับสู้เขาได้เหรอมึงอ่ะอะไรนะโอ้โหนี่เป็นศัตรูเขาไปทั่วเนี่ยไม่ใช่เห็นไหมดูคำพูดดิกูช่วยมึงนะเนี่ยไม่ต้องช่วยเขาอยู่เฉยพี่ช่วยผมสักพักเดี๋ยวพี่ก็มาเล่นผมช่วยมึงสักพักพี่ก็ไปเล่นในอ้นอะไรวนเวียนไปอยู่เงี้ยไม่ใช่หรอกสู้เขาได้อะทีมมึงสู้ได้ดูดิรวยพูดอยู่โทษทียังไงตึกใหญ่ๆข้างๆเอาเบิร์ตด็อกเนี่ยของกูเองผมเองโทษทีรวยรวยครับแมนยูเอเวอร์ตันนะครับกำลังรวบรวมข้อเสนอแล้วไปดึงตัวเควินสตูดแมนในฐานะยืมตัวเควินสตูดแมนใช่ไหมเขามีข่าวว่าจะเอามันอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยมาเซย์เนี่ยเขาบอกว่าจะให้มีข่าวมาเลยบอกว่าแมนยูเอาไหมสต๊อตมันกูให้ใช้งานแก่แล้วสต๊อตมันมันเลยจุดพีคมาแล้วไงทำไมต้องมาเอานักเตะแก่ๆมาโยนให้ด้วยเนี่ยไม่ได้อยากได้แต่ถามว่าบ้านพักคนชราไม่แต่ถามว่ามันมั่นใจแล้วก็ฟิตเนี่ยผมว่าก็น่าสนนะไม่สนว่ะตอนนี้สต๊อตมันไปซื้อยูริติลมองดีกว่าเอาไปเถอะชุดมันอ่ะไม่เอาเอาไปแล้วกันไม่เอาเอาไปเถอะเอาไปอันเดโกเมสจะไปแล้วนี่เดี๋ยวตัวอื่นก็มีเยอะแยะอ่ะต่อมานะครับแฮร์รี่วิลสันอ๋อนี่หลายสโมสรโอ้โห6สโมสรครับบอกเลยต้องการเด็กนรกของลิเวอร์พูลครับวัย22ปีทำงานได้ดีมากกับดาร์บี้ภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์ลัมพาร์ดนะครับยิงไปทั้งหมดให้ทายเท่าไหร่11 15มั้งผิดเท่าไหร่18ลูกรวมทุกรายการนะครับรวมทุกรายการยิงจุดโทษทุกรายการใช่ทุกรายการครับ18ลูกแล้วทีมที่จะเอานะฮะลิเวอร์พูลวูฟวูฟ1ลิเวอร์พูลไม่เกี่ยวนิวคาสเซิลนิวคาสเซิล2ต่อมาใครอีกวะไบรตันสเปอร์เลสเตอร์อ๋อเลสเตอร์อีกโอ้โหโรเจอร์บอกว่าเอ้ยกูเอาเลสเตอร์มันเป็นทีมข่าวว่าอะไรวะถ้ามันเป็นทีมแบบก็ประมาณนี้ไงจะได้เล่นไงจะได้เล่นแบบกลางๆเก็บไม่มีทีมใหญ่สนใจเลยไม่มีประมาณว่าลิเวอร์พูลก็ไม่อยากจะปล่อยเหมือนกันไม่อยากปล่อยเหมือนกับยื่นของให้ศัตรูก็คือมีทีมกลางๆที่มาเอาเลสเตอร์มีข่าวกับใครด้วยล็อบเบนด้วยล็อบเบนเหรอเฮ้ยวันนี้จะเอาล็อบเบนมาอันนี้เป็นความต้องการของเบื้องบนแน่ๆดูแล้วอ่ะนะเพราะว่าต้องการเหมือนกับว่าดึงตัวเก่าๆมาช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้มันมีชื่อชั้นหน่อยให้แบบคิงพาวเวอร์มันแบบมีความสู้ซ่าหน่อยใช่ประมาณว่าเอ้ยมีนักเตะมีเพียบบารมีมานะอะไรอย่างนี้นะน่าสนใจมีนี่ครับเดวิดอาร์
ปฏิเสธข้อเสนอถูกต้องไหมใช่ใช่350,000ข่าวลือออกมาปัดออกไปเราจะไปอยู่ที่เปเช่มันก็เลยมีข่าวว่าแมนยูจะเอานายประตูคนใหม่นั่นก็คือนามสกุลดอนนารูม่าจริงเหรอแต่เป็นคนพี่เอาคนไหนเอาคนน้องมาที่จีอะไรถ้ามึงได้ดอนนานี่แม่งจีโจ้จีโจ้และไอตัวนั้นน่ะไอตัวล่าสุดนี่ไอของโกตามิเนี่ยโอมาได้โกยอดเยี่ยม4ปีติด3หรือ4ปีติด4ปีติดได้รางวัลซามูราโอ้รางวัลที่เก็บคืนชีสสูงสุดต่อฤดูกาล4ปีติดใช่ครับทำสถิติเท่ากับวิกตอร์บาลเดสตอนอยู่บาร์เซโลน่าสุดยอดนะแต่บาลเดสตอนนั้นน่ะ3ปีมันไม่โดนยิงเพราะว่าบาร์เซโลน่าแม่งบุกอย่างเดียวมันเลยคืนชีสไงใช่ๆแต่โอบักนี่คือเซฟกระจายนะใช่แล้วเผื่อไม่ใช่โอบักเป็นดอนาลูม่าเอาป่ะจะหนูจารุจิดอนาลูม่าเอามาเป็นสำรองหงดีมั้ยโหพี่ให้เกียรติเอซิมิลานหน่อยดิเฮ้ยสำรองบ้าอะไรเราคือถ้าเกิดว่าเดแกไม่อยู่จริงๆก็ต้องไปเอาดอนนาลูม่ามันก็ต้องเอาอ่ะเอานะโอเคอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามิลานได้โอแบกมากกว่ามิลานจะขอคุยด้วยในราคา70ล้านยูโรอีกอ่ะมันไม่ค่อยดี70ล้านยูโร60กับ70ล้านยูโรถือว่าเหมาะสมมั้ยไอ้เนี่ยดอนนาลูม่าไงประมาณเท่าไหร่ดอนนาลูม่าเหรอมันตกประมาณ55 70แพงไปถ้าประมาณ55ล้านปอนด์ยังพอไหวนะประมาณเนี่ยไม่เกิน60ล้านยูโรมากกว่านั้นไม่ซื้อมากกว่านั้นมึงเก็บไว้ใช้เองถ้าเกิดมีตังกูซื้อเลยเนี่ยแต่มันมาแล้วมันไม่มันมาแล้วไม่ได้ลงใครก็จะมาพี่มันก็อีเรื่องตำแหน่งโกมันลำบากเพราะว่าโกเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาแล้วมาดองเนี่ยค่าตัวมันตกไม่พอแล้วฝีมือมันจะตกพี่ก็เอาตัวเกรดบีมาเป็นมือเพราะว่ามีข่าวใครป่ะอาเทียนก็ดีนะอาเทียนมูตูโมโตมันพีอยู่นั่นก็ดีนะอาเดียนเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะมีข่าวข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นข่าวของมาริโซซารีตอนนี้แน่นอนคือเป็นเต็งที่จะไปกลุ่มทางยูเวนตุสนะครับซึ่งซารีเนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะตอนนี้เขาบอกว่าซารีงัดข้อกับบอกบริหารเชลซีอยู่ประมาณว่าโอ้โหนี่ขนาดกูจบท็อปโฟให้มึงได้มึงยังจะแบบไล่กูอีกเหรอกูพาทีมไปชิงชนะเลิศมึงยังจะมากดดันกูในช่วงนี้อีกเหรอไม่คือล่าสุดที่ผมดูอ่ะคือจาก Daily Mail เนี่ยเขาบอกแล้วเสี่ยหมีมีการบอกแล้วว่าถ้าได้แชมป์อยู่ต่อเสี่ยหมีหรือเปล่าข่าวว่าอย่างนั้นจริงเปล่าจริงขึ้นตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งเลยเสี่ยหมีคุยเสี่ยหมีคุยกับเจ๊มือบอกว่าอนาคตของซารี่อยู่ในวันอยู่ที่วันพุธหน้าใช่ไหมที่เป็นเกมชิงนะเกมชิงนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงถ้าได้แชมป์ก็มีโอกาสอยู่ต่อเพราะว่าโอกาสจะโดนแบนในตลาดสูงแต่ถ้าเกิดไม่ได้แชมป์เนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายค่าชดเชยซึ่งค่าชดเชยเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่เสี่ยหมีมานะไม่ต้องบอกผมจำได้เท่าไหร่92ล้านปอนด์เฮ้ย92ล้านปอนด์ทุกคนคืออะไร92ล้านปอนด์ไม่ได้ฟังจ่ายค่าชดเชยให้กับกุนซือที่อยู่ไม่ครบเทอมต้องแยกทางกัน92ล้านปอนด์ครบเทอมทั้งหมดอันนี้นับซารียังมูรินโญ่โกราดี้คือรู้ตั้งแต่ยุคที่เขามาเป็นเจ้าของยังไม่นับซารี่ใช่ไหมไม่ต้องหาไม่ต้องหาจ่ายไปแล้ว92ล้านปอนด์ไม่ต้องหาประมาณนั้นแหละผมจำได้แกรงดูเขียนกับมือหาไม่เจอหรอกเพราะว่าไม่ได้เอามาด้วยแผ่นนั้นอ่ะจริงเหรอดูดิให้มันเหมือนไม่เข้าข่าวผิดฮะคืออะไรเข้าข่าวผิดเฮ้ยผิดนะเนี่ยเราทำงานสับเท่าเนี่ยเราเนี่ยไม่สับเท่าอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคต่อใช่ป่ะ92ล้านปอนด์ใช่โอเคแล้วอะไรต่อครับหมดแล้วครับหมดแล้วนะเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์บ้าง มีบอกว่าเลสเตอร์ปล่อยโอกาซากิหมดสัญญาแป้วเลยนึกว่าเข้าข่าวผิดแหมนะฮะที่ไหนได้ไม่ผิดนี่ไงมันต่อกันพี่คุยเรื่องหงด้วยครับเรื่องหงตอนนี้เอาตรงๆเรื่องหงเดี๋ยวไปคุยเฮียมีเยอะไหมถามหน่อยเยอะหรือว่าจริงๆก็ไม่ค่อยเยอะอะไรมันก็มีบ้างมันก็มีอยู่แต่ตามมาให้เนี่ยก็นี่ก็เอาข่าวหงมาให้บ้างเพราะว่าต้องอย่าลือเพจนี้เพจรวมนะรู้ถ้าเอาแต่หงอย่างเดียวมีคนถามไงมีคนถามใช่ไหมก็ต้องให้เพจให้ข่าวอื่นเขาบ้างผมว่าลิเวอร์พูลมันยังเป็นข่าวที่ยังแบบไม่ค่อยเข้มข้นเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตะเกมแชมเปี้ยนลีกไงมันก็เลยแบบว่าอาจจะยังแบบไม่ค่อยสมาธิยังไม่ได้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเฮียบอกเดี๋ยวไปยูทูบกับเฮียใครตามช่องยูทูบยังYouTube ตามได้นะYouTube มีเต็มเลยนะแล้วไปกดรีพอร์ตด้วยนะอย่าลืมเห็นด้วยไล่ไปนะก็เดี๋ยวจบตรงนี้แหละนะแล้วอ้นเดี๋ยวไม่คือเดี๋ยวจบตรงนี้เลยไงเพราะโดนรีพอร์ตเรียบร้อยเฮียก็จบไม่แล้วอ้นจะรอเฮียไหมรออะไรรอเปล่ายังจะรออีกเหรอไม่รอให้รอรอนานน่ะไม่นานรอกินข้าวอ่ะ
มึงไปหาอะไรเดินเดินไปแล้วไม่ต้องรีบไปเหรอไม่คิดว่าคิดว่าแถวนี้มีห้างเหรอหาเดินอะไรเดินออกไปเดินมั่วซั่วนี่โดนแทงได้เลยเนี่ยไปส่งข่าวกันไหมส่งข่าวให้เฮียหน่อยช่วยหน่อย2วันแล้วเดี๋ยวกูทำให้มึง2วันละมีเบี้ยนะมีดอกเบี้ยนะ4วันซ้อนเลยฮะไปตกลงกันเองอ่ะอย่าลืมสปอนเซอร์เราครับจบเลยเหรอไม่อ่านคอมเมนต์แล้วเหรอไปได้เหรอวันนี้4ทุ่มครึ่งแล้วนะ4ทุ่มครึ่งแล้ววันนี้ดึกวันนี้ต้องต่อด้วยเออเวลามันบีบวันนี้เวลาบีบต้องขออภัยบางอันต่อไม่ทันนะครับนะครับขอบคุณทุกข้อความด้วยก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกครั้งหนึ่งก็คือทาง FOD นะครับแล้วก็ The Gen นะครับ FOD สำหรับสายปาร์ตี้วันนี้แชร์เขาให้เท่าไหร่เนี่ยถามจริงแชร์226พี่โอเคแล้วโอเคมากครับขอบคุณครับนะฮะใครจะไปฟังเฮียต่อเดี๋ยวไปตามทาง YouTube เฮียเต็กนะเดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนก็คือทาง FOD แล้วก็ The Gen นะครับครับ FOD สายปาร์ตี้นะฮะใครที่ต้องดื่มหนักๆแล้วกลัวแฮงค์จัด FOD ไปเป็นอาหารเสริมนะครับมีอย.ไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนถูกต้องครับแล้วก็ The Gen นะครับอันนี้สำหรับท่านชายโดยเฉพาะครับครับใครที่อยากจะออกศึกแล้วไม่มีความมั่นใจจัด The Gen ไปรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับนะแล้วฝากไว้เรื่องนึงด้วยนะครับเรื่องของมากกับฟุตบอลของเรานะครับก็มีการย้ายบ้านนะครับย้ายบ้านไปเป็นที่มากกับฟุตบอลแพลน B ใช่ทีมเหมือนเดิมเลยมากกับฟุตบอลเป็นภาษาไทยเว้นวรรคหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยแพลน P L A N แล้วก็วรรค B ใช่ถ้าหาไม่เจอไปที่เพจของเรา3คนเพจเฮียเต็กเพจอีกาเพจถึงทุกถึงบอลช่วง 7:00 นเราจะมีการแปะตลอดใช่เราจะแปะให้ทุกวันเลยช่วงนี้เราจะบอกว่าขึ้นเร็วมากใช่เมื่อวานนี้ 3,001ตอนนี้ 4,400 4,400 น่าจะ 4,500 แล้วเดี๋ยวพอวันจันทร์คงได้ 5,000 คงได้ไลฟ์กันค่อยได้เจอกันผ่านทางมากฟุตบอลแพนบีนะถูกต้องครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ทุกคนนะฮะก็ราตรีสวัสดิ์ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคราวต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ